สภาพอากาศเนี่ยก็ยังถือว่าแย่หนักมากอยู่นะอย่างตัวคนเราเนี่ยเราพูดได้นะคะว่าเราไม่ไหวเรายังไงแต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาพูดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะเราก็ต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยวันนี้มีคำแนะนำดีๆจากทางสัตวแพทย์นะคะมาแนะนำวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุนัขแมวหรือว่านกเองค่ะอย่างของสุนัขและแมวเนี่ยนะคะสังเกตบริเวณใบหน้านี่ทางคุณหมอสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะเป็นนายสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะคุณหมอบอกอย่างนี้บอกว่าสัตว์ที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือสัตว์ปีกสุนัขแล้วก็แมวที่มีลักษณะหน้าสั้นเพราะถ้าหน้าสั้นเนี่ยจะมีระบบทางเดินหายใจที่กรองฝุ่นได้ดีไม่เท่ากับสุนัขหรือแมวที่เขาหน้ายาวส่วนสัตว์เลี้ยงประเภทนกเนี่ยถ้าเลี้ยงในกรงอันนี้แย่หน่อยเพราะว่าถ้าเขาเจอฝุ่นเนี่ยเขาบินหนีไปไม่ได้ฉันต้องอยู่ในกรงแต่ถ้าเป็นกรณีนกทั่วไปถ้าเขาเจออากาศไม่ดีเนี่ยเขาก็จะบินหนีไปได้เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะมันไม่ใช่เฉพาะคนมันรวมถึงนกในธรรมชาติหมาจรจัดหมาแมวกระต่ายนกหนูสัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่เลี้ยงอยู่ตามบ้านด้วยสิ่งที่เราจะเจอนะครับมันจะเป็นแบ่งเป็น2ระยะแรกก็คือในเบื้องต้นหรือว่าเป็นเฉียบพลันซึ่งจะเกิดกับลูกสุนัขลูกแมวลูกกระต่ายหมาแก่แมวแก่หมาสายพันธุ์หน้าสั้นแมวสายพันธุ์หน้าสั้นนะครับพวกนี้แล้วก็นกเลี้ยงชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกประหลอดหัวจุกนกแก้วนะครับนกขุนทองอะไรพวกนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เราพบในระยะสั้นเนี่ยก็คือน้ำลายไหลน้ำมูกไหลน้ำตาไหลซึมไม่กินอาหารหายใจหอบส่วนระยะที่2ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็จะส่งผลต่อทางเดินหายใจอย่างเขาเรียกว่าเรื้อรังลักษณะอาการของสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 เนี่ยชัดมากเลยเหมือนคนนะครับก็คือน้ำลายไหลน้ำมูกไหลน้ำตาไหลจามหายใจแรงกินน้ำเยอะมากกว่าอาหารบางตัวซึมไม่กินอาหารบางตัวไม่ปัสสาวะไม่อุจจาระบางตัวก็ตัวร้อนนอนซึมคุณหมอเกษตรยกตัวอย่างว่าหากมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่มีการเผาป่านะครับสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเนี่ยจะรู้สึกเบื่ออาหารถ้าเป็นไก่เนี่ยก็จะออกไข่น้อยลงส่งผลต่อการเจริญเติบโตทำให้ขายได้ช้าลงด้วยตรงนี้แหละครับจะเป็นผลกระทบในทางเศรษฐกิจภาพรวมด้วยพร้อมให้คำแนะนำคนเลี้ยงสัตว์เอาไว้5ข้อดังนี้นะครับก็คือข้อที่1เนี่ยให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบ้านครับมันอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงสัปดาห์ละครั้งโดยงดใช้แชมพูเอาน้ำใส่น้ำแข็งให้สัตว์กินบ้างเพื่อให้สัตว์รู้สึกสดชื่นทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอเน้นการดูดฝุ่นและรดน้ำต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้คลายออกซิเจนออกมาครับค่ะซึ่งคุณหมอยังทิ้งท้ายด้วยนะคะถึงเรื่องของการดูแลสัตว์อย่างในต่างประเทศในอย่างของจีนนะคะเขาจะเอาสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านถ้าเม็กซิโกเนี่ยเขาจะพาไปต่างจังหวัดเลยอันนี้ดูแลดีมากพาน้องไปหาอากาศบริสุทธิ์นะคะส่วนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่เขามีฟาร์มม้าแข่งเขาก็จะย้ายม้าไปเลี้ยงในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะส่วนหน้ากากอนามัยสำหรับสุนัขก็มีนะที่ต่างประเทศเขามีขายชิ้นหนึ่งเนี่ย500 บาทค่ะแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะสุนัขเนี่ยจะรู้สึกรำคาญแหมพูดถึงหน้ากากให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาง่ายๆนะทุกวันนี้นะ คนที่เขาเหมือนกับทำงานหาเช้ากินข้าวจะควักเงินซื้อหน้ากากยังคิดแล้วคิดอีกเลยนะแล้วอย่างนี้ตอนนี้คือหน้ากากที่บอกว่าราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับบางที่100 กว่าบาทผมไปหาซื้อเจอ95 บาทเนี่ยครับก็ถือว่าต้องช่วยกันก็ผู้ประกอบการเองไม่ค่ะเองก็ไม่ต้องฉวยโอกาสขึ้นราคาดีกว่านะครับดูรายการสดช่อง 118 พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118 อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง 118 เพื่อติดตามข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง